ยูโร2024จัดหนักจัดเต็ม4คู่คืนนี้เช็คสภาพล่าสุดทุกทีมพร้อมช่องถ่ายทอดสดกีฬาวันที่26มิถุนายน2567 17:40 น.ยูโร2024ประจำคืนวันที่26มิถุนายนลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแรกเพื่อหาตัวแทนเข้า16ทีมส่วนความพร้อมแต่ละทีมเป็นอย่างไรถ่ายทอดสดทางช่องไหนไปติดตามกันเลยยูโร2024ประจำวันที่26มิถุนายนดำเนินมาถึงเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มมีทั้งหมด4คู่แบ่งเป็น2ช่วงเวลาเริ่มต้นด้วยช่วงแรก23:00 น.ตามเวลาไทยพร้อมกัน2คู่ในกลุ่มอีสโลวาเกียเจอกับผีดิบโรมาเนียและยูเครนเจอกับปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมเกมระหว่างสโลวาเกียกับโรมาเนียจะเตะที่แฟรงเฟิร์ตอารีนาดอยช์บังปาร์คเมืองแฟรงเฟิร์ตถ่ายทอดสดทางช่อง30และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด8ครั้งสโลวาเกียไม่เคยชนะเลยเสมอกัน4นัดและโรมาเนียชนะ4นัดผลล่าสุดพบกันในฟุตบอลกระชับมิตรเมื่อปี2013ทั้ง2ทีมเสมอกัน 1-1 สถานการณ์หลังผ่านมา2นัดเท่ากันสโลวาเกียชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนอยู่อันดับ3ส่วนโรมาเนียชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนเช่นกันนำจากฝูงเนื่องจากเฮดทูเฮดและลูกได้เสียดีกว่าโดยทั้ง2ทีมยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาในฐานะแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดและตกรอบขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันนัดนี้ความพร้อมนัดนี้สโลวาเกียจะขาดดาวิดฮันช์โคที่มีอาการบาดเจ็บส่วนสโลวาเกียไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดคาดว่าสโลวาเกียจะใช้แผน 4-3-3 มาร์ตินดูบราฟคาเปเตอร์เปคาริกเดนิสวาวาโรมิลานสคริเนียเซบาสเตียนโคซายูไรคุชคาสตานิสลาฟโลโบทคาออนเดรดูด้าอีวานสครานส์โรเบิร์ตโบเซนิกลูคัสฮาราสลินขณะที่โรมาเนียหน้าคงวางหมาก 4-1-4-1 ฟลอรินนิตาอังเดรราติอูราดูดรากูซินนิคูเซอร์บานคูนิคูเซอร์บันคูมาริอุสมารินเดนิสมานราสวานมารินนิโคเลสตานชิอูวาเลนตินมิไฮลาเดนิสบรากูสด้านแมตช์ระหว่างยูเครนกับเบลเยียมจะเตะที่สตุตการ์ดอารีนาเอ็มฮาเพอารีนาเมืองสตุตการ์ดถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4หมายเลข604และเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่สถานการณ์หลังผ่านมา2นัดเท่ากันยูเครนชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนอยู่อันดับสุดท้ายตารางส่วนเบลเยียมชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ2เนื่องจากเฮดทูเฮดและลูกได้เสียดีกว่าโดยทั้ง2ทีมยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดและตกรอบขึ้นอยู่กับผลนัดนี้ความพร้อมนัดนี้ยูเครนไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดส่วนเบลเยียมต้องเช็คความฟิตของโทมาเมอร์นิเย่และอักเซลวิทเซลรวมถึงจะขาดโดดี้ลุกบาคิโอที่ติดโทษแบนคาดว่ายูเครนจะใช้แผน 4-3-3 อังเดรลูนินโอเล็กซานเดอร์ติมชิกอินเลียซาบานีมิโคล่ามัตวิเยนโกโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกโวโลดิมีบราชโกมิโคล่าชาปาเรนโกจอร์จี้ซูดาคอฟอังเดรยาโมเลนโกอาเต็มดอฟดิกมิไคลโลมูดริกขณะที่เบลเยียมคงวางหมาก 4-2-3-1 คูนคาสเปลติโมธีกาสตานวาฟาสยันแฟตองเก้นอักทูเทียสยูรีตีเลอร์มันอมาดูโอนาน่าเลอันโดรตรอสซาร์เควินเดอบรอย
เชเรมีโดกูโรเมลูลูคาคูต่อด้วยช่วงที่2เวลา2นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่27มิถุนายนตามเวลาไทยแข่งพร้อมกัน2คู่ในกลุ่ม F จอร์เจียเจอกับฝอยทองโปรตุเกสและสาธารณรัฐเช็กเจอกับไก่งวงตุรกีแมตช์ระหว่างจอร์เจียพบกับโปรตุเกสจะเตะที่สนามอารีนาเอาชาวเก้เฟลทินอารีนาเมืองเกลเซนเคียเชนถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3คู่นี้เคยเจอกันมาเพียงครั้งเดียวในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนมิถุนายนปี2008โปรตุเกสเปิดบ้านชนะ 2-0 เส้นทางในยูโร2024ผ่านมา2นัดเท่ากันจอร์เจียเสมอ1และแพ้1เก็บไป1คะแนนอยู่อันดับสุดท้ายโดยพวกเขายังสามารถผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะรองแชมป์กลุ่มหากชนะโปรตุเกสและสาธารณรัฐเช็กชนะตุรกีด้วยแต่ถ้าแพ้หรือเสมอและตุรกีไม่ชนะสาธารณรัฐเช็กพวกเขาจะตกรอบทันทีส่วนโปรตุเกสชนะ2นัดรวดเก็บไป6คะแนนนำจ่าฝูงและผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วความพร้อมนัดนี้จอร์เจียไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดส่วนโปรตุเกสจะไม่มีราฟาเอลเลอาที่ติดโทษแบนคาดว่าจอร์เจียจะใช้แผน 3-5-2 จอร์จี้มาม่าดาชวิลีโซโลมอนควีเกเลียกูรัมคาเชียราชาเดวาลีโอต้าคาคาบัตเซจอร์จี้ชักเวตัดเซอันซอเมควาบิชวิลีจอร์จี้โคทราชวิลีจอร์จี้ซิตาอิชวิลี่จอร์เจสมิเคาตัดเซควิชาควารัตเคเลียขณะที่โปรตุเกสคงวางหมาก 4-2-3-1 ดิโอโกคอสตาชูอัลคันเซโลรูเบนดิอาสเปปนูโนเมนเดสวิตินยาชูอัลปาลินยาแบนาโดซินวาบรูโนแฟนันเดสเปโดรเนโตคริสเตียโน่โรนัลโดส่วนอีกคู่ที่สาธารณรัฐเช็กพบกับตุรกีจะเตะที่โฟล์กสปาร์คสตาดิโอนเมืองฮัมบูร์กถ่ายทอดสดทางช่อง32และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด11ครั้งสาธารณรัฐเช็กชนะ5นัดเสมอกัน1นัดตุรกีชนะ5นัดหนล่าสุดพบกันในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนพฤศจิกายน2022ตุรกีเปิดบ้านชนะ 2-1 เส้นทางในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024หลังผ่านมา2นัดสาธารณรัฐเช็กเสมอ1และแพ้1เก็บไป1คะแนนอยู่อันดับ3โดยพวกเขาสามารถจบอันดับ2และผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยการเอาชนะตุรกีหรือถ้าเสมออาจจะเพียงพอในการเข้ารอบในอันดับ3ที่ดีที่สุดแต่ถ้าแพ้จะตกรอบทันทีส่วนตุรกีชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนอยู่อันดับ2โดยพวกเขาต้องการแค่ผลเสมอจะเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะรองแชมป์กลุ่มคาดว่าสาธารณรัฐเช็กน่าจะใช้แผน 3-5-2 ยินดริกสตาเนกโตมัสโฮเลสโรบินฮารานาตลาดิสลาฟเครชีวลาดิมีชูฟาวลูคาสโปรโวตโตมัสซูเช็กปาเวลซูเอลดาวิดดูเดรายานคุดูเดรายานคุปตาปาทริกชิกขณะที่ตุรกีคงวางหมาก 4-2-3-1 แมกูน็อกแมมูดูซาเมตอาคายดินอับดุลครีมบาดักจีแฟดีคาดิโอกลูฮาคารชาวฮาโนกลูคาอานไอฮานอาดากูแลออคูนโคกชูเคนานยิวดิสบาริสอัลแพร์ยิวมาส